วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็จะมาแนะนำวิธีนะคะในการดูแลรักษาใต้วงแขนของเรามีหลายๆอย่างที่ง่ายนะคะซึ่งจะบอกว่าส่วนตัวแล้วแก้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อที่โชว์แขนเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องดูแลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรแล้วก็วิธีอะไรที่แก้วอยากจะแนะนำทุกๆคนกันนะคะก็ไปดูกันเลยมาในส่วนของสิ่งแรกกันดีกว่านะคะซึ่งสิ่งเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แก้วแบบแนะนำตลอดเลยนะคะก็คือการนำมะขามเปียกมาขัดนั่นเองปกติเราจะมาขัดที่ตัวใช่ไหมอันนี้ก็มาที่รอบวงแขนใต้วงแขนของเราได้เลยนะคะก็คือใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะแล้วก็ค่อยๆขัดนะคะเบาๆใช้อาทิตย์ละแบบครั้งสองครั้งก็ได้เขาก็จะช่วยให้ผัดเซลล์ผิวของเราได้ด้วยนะคะให้วงแขนเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนั่นเองเรามาต่อกันที่ไอเทมต่อมาเลยนะคะก็คือกากกาแฟนะซึ่งอันเนี้ยแก้วยังไม่เคยพูดถึงเลยแต่จริงๆสามารถนำมาขัดทั้งตัวแล้วก็รอบวงแขนได้นะคะก็คือขัดเบาๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีอะไรแบบเนี้ยทำอาทิตย์ละครั้งก็จะช่วยได้สูตรนี้ไปลองดูกันได้ถ้าใครที่มีความแบบต้องการอยากแบบสครับผิวอะไรเงี้ยอันเนี้ยแนะนำเลยมาต่อกันที่อย่างที่3นะคะซึ่งอย่างเนี้ยก็จะมีการใช้เงินแหละซึ่งอันนี้คือการเลเซอร์นะคะทุกคนน่าจะคุ้นๆในการเลเซอร์ส่วนตัวแก้วเคยทำเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันเขาก็จะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็จะช่วยให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นได้แต่ก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่แบบครั้งแรกทำปุ๊บแล้วแบบขาวใสเลยไม่จริงนะคะก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยน่าจะประมาณแบบ10ครั้งเขาก็มีขายเป็นคอนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีราคาขึ้นมาราคาสูงเลยแหละส่วนตัวแก้วไม่ได้ทำวิธีนี้มานานมากแล้วน่าจะปี2ปีได้นะคะซึ่งนั่นแหละแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีหลักๆที่สาวๆหลายๆคนลงทุนเพื่อจะไปเลเซอร์กันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่แก้วแนะนำแต่ว่าถ้าหลายๆคนไม่ได้อยากเสียตังค์ขนาดนั้นนะคะก็ใช้วิธีการ1และ2ของเราก็ได้เรามาต่อกันที่อย่างสุดท้ายที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็เป็นเบสิกของทุกคนเลยนั่นก็คือการใช้โลออลหลายคนก็น่าจะใช้กันก็ใช้กันอยู่แล้วแหละเนาะซึ่งอันนี้แนะนำว่าเวลาเลือกแนะนำที่ไม่มีพวกแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารเคมีต่างๆเน้นที่เขามาจากธรรมชาตินะคะเขาก็จะได้ไม่รุนแรงต่อผิวรอบวงแขนของเรารอบวงแขนของเราเนี่ยมีความเบาบางนะคะสามารถแพ้ได้ง่ายคือถ้าเราใช้อะไรแรงๆเนี่ยก็จะทำให้มันดูหมองคล้ำลงได้นั่นเองนะคะมันก็เป็นสาเหตุหลักๆในการที่รักแร้ดำรักแร้คล้ำโลออนที่แก้วแนะนำในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้สิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือ Tawel Part Whitening Part โลออนนะคะคือตัวนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขาไม่มีสารต่างๆที่เราพูดไปเลยคือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็สารสกัดมาจากธรรมชาติเขามีให้เลือกด้วยกันถึง3สูตรนะคะก็คือจะมีสูตรสีเหลืองอันนี้นะคะและอันนี้ก็คือสูตรสีชมพูนะคะและสำหรับสูตรสุดท้ายนะคะที่แก้วเลือกใช้ก็คือเป็นสูตรสีเขียวอันนี้ที่เรายกขึ้นมาเลยก็คืออยากเปิดให้ดูว่าแบบใช้จริงนะไม่ได้แบบมีเห็นไหมมันก็จะแบบสภาพเย็นๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่ได้ใช้มาก็คือทาแล้วเนี่ยแห้งไวนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยที่สำคัญคืออันนี้คือทาไปแล้วแต่ว่าจะดมให้ดูคือเขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมติดทนด้วยนะคะช่วยระงับกลิ่นกายเราได้ดีมากๆนะอันนี้คือทดลองมาแล้วแล้วก็แห้งไวจริงอยากให้ไปทดลองกันดูว่าเออมันแห้งไวกว่าแบบปกติไหมอะไรเงี้ยซึ่งแก้วใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่เหนอะแบบอย่างเงี้ยใต้วงแขนของเราอะสิ่งที่เขาช่วยเลยก็คือช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือราคาของเขานะคะราคาไม่แพงนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากทดลองก่อนสามารถลองขนาดเล็กได้นะคะราคาก็ไม่แพงหาซื้อง่ายหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเป็นสูตรสีชมพูแบบนี้ก็คือขนาดนะคะที่มีความแตกต่างกันก็จะขึ้นสถานที่ขายให้ตรง description บอกละกันเนาะสำหรับค่าใครที่สนใจตัวโลออนของ Tawel Part นะคะก็คลิกเปิดดูกันได้นะสำหรับวันนี้เราก็มาแนะนำวิธีต่างๆแล้วก็ไอเทมที่เราได้ทดลองใช้มานะคะให้กับทุกคนแล้วหวังว่าจะชอบกันมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าไปตามโซเชียลมีเดียที่แก้วขึ้นให้ก็ได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ชิมิด้วยอีปุ่ยเวียคนจึงแน่ปิจิยองด้วยจังกัง차여기문옆에멈출래가자이케아옷걸이